ดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อฟเมกามอเตอร์ครับผมอุ้มเมกามอเตอร์ครับพอเปิดมาสงกรานต์นะครับคุณผู้ชมครับก็จัดรถดีๆให้กับคุณผู้ชมเลยช่วงนี้อาจจะไม่เห็นหน้าพี่เบนซ์นะใช่เพราะว่าพี่เบนซ์ป่วยนะครับตอนนี้เพิ่งออกจากห้องผ่าตัดครับก็เป็นกำลังใจให้พี่เบนซ์สู้ๆละกันนะครับครับผมสำหรับเจ้าคันนี้ที่ยืนอยู่ข้างๆผมหลายๆคนถามหากันอยู่วันนี้ฉลองปีใหม่ไทยผมจัดให้กับคุณผู้ชมราคาถูกแน่นอนกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าเบนซ์นะครับ 190E หรือ Baby Benz นะครับคันนี้ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่ารถคันนี้เป็นเครื่อง 1.8 ใช่แล้วแต่ไม่ใช่ 1.8 ธรรมดาอีกแล้วมีความพิเศษอยู่นะเป็นเกียร์กระปุกหายากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆคนจะเจอแต่เกียร์ออโต้ออโต้ใช่ครับวันนี้เป็นเกียร์กระปุกใครที่อยากได้ 190E อยากได้เบนซ์ที่เป็นเกียร์กระปุกหรือเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวไปชมคลิปนี้กันเลยครับครับผมมาเรามาเริ่มกันที่ตัวรถกันเลยนะครับผมก็ขอเริ่มที่ด้านหน้าก็คือตรงกระจังหน้าก่อนเลยนี่ดูนะกระจังโครเมียมบอกเลยว่าคือสวยมากนะเงาวับเลยครับกระจังหน้าไม่มีพลาสติกซี่หักเลยนะเส้นโครเมียมก็สวยงามนะครับผมครับแล้วก็เบนซ์ยังอยู่สวยงามนะครับนี่ดาวลอยก็สภาพสวยงามกันเลยครับผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าดาวลอยนี่คือเขาสามารถขยับได้นะใช่ๆคือของโรงงานเขาจะขยับได้คือข้างหลังเขาเป็นสปริงใช่เพราะว่าบางทีเกิดผู้ชมไปเช็ดรถโดนอะไรอย่างงี้ก็ป้องกันการหักเขาก็เลยจะสามารถแบบเป็นสปริงงอได้นะครับผมป้องกันขโมยด้วยใช่แล้วแล้วก็นะครับผมนี่เลนไฟหน้าถือว่าสภาพสวยใสเลยนะครับผมรีเฟลคเตอร์ข้างในนี้ก็ชัดๆนะไม่มีคราบเกลือขึ้นเลยครับผมครับแล้วก็กันชนที่เป็นชิ้นของเบบี้เอ็นตัวนี้นะจะเป็นสีดำด้านนี้ก็สภาพสวยงามนะไม่มีแตกหักแล้วนะครับผมครับไฟมุมส้มนี่สภาพสวยงามเช่นกันนะครับสีก็จะมีตำหนิตามการใช้บานใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็ต้องเป็นแบบพวกสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยอย่างนี้นิดเดียวนะคุณผู้ชมไม่เยอะนะครับไม่ต้องเก็บใช่แต่ว่าตัวคมสันตัวถังนี่ก็ต้องบอกเลยว่ายังสวยงามอยู่นะแล้วบอกสวยทั้งคันเลยนะครับผมครับล้อเป็นล้อของ Mercedes-Benz นะครับก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับจับคู่กับยางเป็นตัวของ Dunlop ด้วยนะเป็น NSF ยางประหยัดน้ำมันนะครับผมครับดอกยางสีลึกๆเลยใช้งานได้อีกนานครับผมครับแล้วก็เสน่ห์ของคันนี้อีกอย่างนึงก็คือแก้มข้างนี่แนบสนิทนะเป็นสีทูโทนจากโรงงานนะครับผมก็สภาพสวยงามกันเลยครับผมทาสียังไม่ขาดต่อนะครับคุณผู้ชมครับใช่ก้ามิถุนา2565นะครับผมก็ยังไม่ขาดนะครับกระจกด้านข้างนี่พลาสติกสีดำมันสภาพสวยงามครับผมคมสันตัวถังเนี้ยแนบสนิทคมสันตัวถังสวยงามกราบแนบสนิทสวยงามครับผมสีทูโทนนะต้องบอกว่ากราบคันนี้สวยนะครับคุณผู้ชมใช่แล้วไม่มีเผยเหยอนะครับใช่ครับแนบสนิทสวยงามทั้งคันกันเลยแล้วก็ล้อหลัง Mercedes-Benz นี่ดอกยางก็เป็น Dunlop NSF เช่นกันนะครับดอกยางก็ลึกๆใช้งานได้อีกนานเช่นกันเลยครับผมมาต่อกันด้านฝั่งซ้ายนะครับผมขอเริ่มที่ไฟหน้าเช่นเคยนะครับก็นี่นะเลนสวยใสเลยนะถ้าแบบกล้องมองช้อนไว้ในข้างในได้จะเห็นรีเฟลคเตอร์เลยนะว่าสวยนะไม่มีคราบที่เกลือนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นจากบอสนะใช่นี่นะสวยงามไฟมุมส้มสภาพสวยงามนะครับผมกันชนดำด้านตรงนี้ก็สภาพสวยงามเช่นกันครับครับนี่อยากให้ดูแก้มตัวถังฝั่งนี้นี่เห็นไหมคมสันสวยงามเช่นกันนะครับครับล้อ Mercedes-Benz ยาง Dunlop NSF ก็ดอกยางลึกๆใช้งานได้อีกนานครับผมถูกต้องครับดูตัวถังฝั่งซ้ายนี่มั้ยอยากให้พี่ก๊อฟมองช้อนตรงนะบอกเลยว่าคมสันตรงกันเป๊ะๆทุกประตูคมนะครับรถคันนี้นะครับผมการันตีให้กับคุณผู้ชมการันตีทุกคันนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีชนน้ำนะครับครับเอ้ยไม่มีจมน้ำจมน้ำรถพวกนั้นเมกะโมโตจะไม่เอาเข้าเด็ดขาดนะครับใช่แล้วครับผมคืออยากให้ผู้ชมมาดูตัวจริงคันนี้เลยนะบอกเลยว่ามันมีเสน่ห์มากนะสีสันมีร่องรอยต่างกันใช่ไหมแต่บอกเลยว่ามันยังถือว่าสวยอยู่นะใช่แล้วก็ล้อหลัง Mercedes-Benz ยาง Dunlop NSF นี่ดอกยางก็ลึกๆใช้งานได้นานเช่นกันครับผมครับมาต่อกันที่ด้านบันท้ายของเจ้า Baby Benz คันนี้นะครับผมครับคืออยากจะบอกว่าไฟท้ายเขาเนี่ยสวยสวยมากนะสวยจริงๆสภาพใส่กริปสวยงามเลยนะสีแดงนี่สวยงามใสสวยงามไม่มีแตกเลยนะครับครับโลโก้190Eนี่สภาพสวยงามนะครับครบนะครับโลโก้เบนสวยงามงามวับเลยครับคิวสีดำตรงนี้ก็ไม่มีแตกหักนะครับฮะไฟท้ายฝั่งขวาก็นี่สวยงามเช่นกันนะสภาพใส่กริปเลยครับ1.8 อยู่ครบๆนะครับผมนี่แล้วก็กันชนหลังที่เป็นสีดำด้านนะก็ถือว่าสภาพสวยงามสวยนะครับผมสวยเลยนะครับคันนี้ผมต้องบอกว่าภายนอกคุณผู้ชมไม่ต้องไปเก็บอะไรเลยใช่ดูหล่อเขาเรียกดูมีคุณค่าดูหล่อมีเสน่ห์มากนะเป็นรถเดิมเลยนะห้องสัมภาระนี่ไงโล่งๆครับผมสะอาดกันเลยครับแล้วก็นี่อยากให้ดูพลาสติกด้านข้างนะอยู่ครบนะไม่มีแตกหักนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวาเลยสวยงามมากขอดูด้านในหน่อยหลุมยางอะไรนี่ตัวพลาสติกตัวนี้ก็ยังอยู่นะตรงนี้เขาเป็น2ชิ้นนะครับเนี่ยก็ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็แป๊บนึงนี่ล้ออะไรก็ยังอยู่นะตัวหลุมที่เก็บของก็ยังอยู่นะครับครับแม่แรงยังอยู่ครับผมครับท้ายสวยนะครับคันนี้นะครับไม่มีโดนท้ายนะครับครับตัวสติกเกอร์ด้านหลังก็ยังอยู่ครบนะครับแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถไม่เคยมีการเจาะหรือติดแก๊สนะครับครับมาต่อกันนี้ด้านเครื่องยนต์นะครับผม
ครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นรหัส M102 1800cc นะครับผมก็เป็นระแบบ4สูบเรียงนะครับครับก็บอกเลยว่าเครื่องคันนี้เดินทางไกลได้แน่นอนครับไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะครับผมเป็นเครื่อง 1,800 ใช่แล้วแล้วก็แบบแห้งๆนะครับผู้ชมครับใช่ครับการันตีนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่ารถวิ่งทางไกลได้ใช่แล้วนะครับถ้าคันไหนวิ่งไม่ได้ทางร้านเนี่ยทุกคันเราจะมีรับประกันให้กับคุณผู้ชมนะใช่ครับผมดูแลรับผิดชอบให้เลยครับผมใช่ครับแล้วก็นี่อยากให้ดูเพจคู่ตัวเดิมๆเขานี่นะ0611เลขาซีอยู่นี่นี่0611นะครับผมเดิมๆนะแล้วก็พวกสติ๊กเกอร์เนี่ยของแบบเดิมๆเขานะวันนั้นเห็นไหมนี่ยังอยู่ครบนะนี่ฝั่งนู้นก็มีฝั่งขวาก็มีนี่นะครับนี่นะเดิมๆนี่นะแต่อันนี้บิสโตนี่เขาติดเล่นนะโรงงานเขาก็ยังอยู่ครบนะครับผมสภาพสวยงามเลยครบๆมาต่อกันที่ภายในนะครับผมขอเริ่มที่ประตูด้านซ้ายก่อนเลยครับแผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามส่วนใหญ่ 190E ต้องบอกกับผู้ชมก่อนนะครับตรงมือจับตรงนี้กับแผงด้านล่างที่เก็บของตรงนี้มันจะเป็นคนละสีและแตกหักแต่คันนี้ไม่ใช่นะนี่คือของเดิมโรงงานเวลาเป็นเนี่ยมันจะออกเหลืองๆแบบนี้นะใช่ครับต้องอธิบายอย่างนี้ด้วยเพราะว่าคือตรงนี้มันเป็นพลาสติกใช่ตรงนั้นก็เป็นพลาสติกส่วนตรงนี้ด้วยความที่ว่าเขาเป็นหนังใช่การที่มันเสื่อมตามอายุการใช้งานเนี่ยพลาสติกกับหนังยังไงก็เสื่อมไม่พร้อมกันใช่พลาสติกมันมักจะเหลืองก่อนเสมออยู่แล้วก็คือง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเลื่อนไปดูคลิปหลายๆคลิปของเราที่ทำไปก็จะเป็นคนละสีแบบนี้แหละใช่ครับสไตล์แบบนี้ครับผมกระจกไฟฟ้านะครับนี่ลงลื่นๆกันไปขึ้นนี่ลื่นๆเช่นกันนะครับเดี๋ยวปรับข้างไฟฟ้าชมนะครับผมไปทางซ้ายทางขวาครับขึ้นแล้วก็ลงครับผมใช้งานได้ปกตินะครับครับให้ดูเบาะเดิมของเขาเลยบอกเลยว่าเบาะทรงนี้สไตล์นี้บอกเลยผมชอบมากนะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยด้วยเขาเรียกว่าอะไรสัญลักษณ์ของเบนซ์ในยุคนั้นเบาะเขาจะต้องเป็นอย่างนี้นี่บอกเลยว่าเป็นเบาะเดิมโรงงานนะสภาพสวยนะครับผมบอกเลยนะเบาะเดิม 190E เนี่ยโคตรทนใช่นะครับทนมากนะเนี่ยเห็นไหมโอ้กลไกเขายังสมบูรณ์อยู่นะก่อนเนี่ยหนังก็คือไม่มีขาดนะครับผมครับสภาพหนังต้องบอกเลยว่าสภาพใหม่มากนะไม่มีแตกขาดสกปรกกันเลยครับผมครับและต้องบอกว่าอันนี้เป็นปรับมือนะแมนนวลไฟฟ้านะครับผมมาต่อกันที่คอนโซลนี่ช่องแอร์เห็นไหมไม่มีแตกหักกันเลยนะครับผมครับคอนโซลคันนี้คือต้องบอกว่าเป็นแรร์ไอเทมชนิดนึงไปแล้วนะในวันนี้ผ้าใช่ไหมใช่เพราะผ้าคุมคอนโซลทุกวันนี้แทบหาไม่ได้แล้วนะใช่ก็คันนี้เป็นของตรงรุ่นนะเห็นไหมจะวาลช่องทุกอย่างตรงรุ่นของเขาหมดนะเปิดให้คุณผู้ชมดูหน่อยนี่ไงให้ดูนะว่าคอนโซลยังสวยอยู่นะนี่ให้ดูนะคอนโซลก็ยังถือว่าคอนโซลยังสวยอยู่นะไม่มีแตกหักนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาค่อนข้างรักษารถเขาก็ใส่พรมเพื่อแบบไม่ให้แดดมันเลียคอนโซลเขาครับก็ทำให้สภาพคอนโซลยังสวยอยู่นะครับครับโอเคนี่สวยงามนะช่องแอร์ตรงกลางนี่ไม่มีแตกหักกันเลยตรงนี้ติดครบๆนะครับตัวสอนชัดครับเครื่องเล่นนี่เป็นของอัลพายนะแล้วต้องบอกว่าเป็นอัลพายแบบตรงยุคนะเพราะว่าเป็นเทปอยู่เลยนะเมื่อก่อนแพงนะอัลพายมากใช่ครับผมแล้วก็ที่บอกเป็นแร่เทมอย่างหนึ่งก็คือนี่เกียร์ธรรมดานะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับนี่ปุ่มตรงนี้สภาพสวยงามนะครับครับเกียร์นี้สวยงามเลยแล้วก็นี่เท้าแขนก็ยังใช้งานได้อยู่นะนี่ครบๆเลยครับผมมาต่อภายในด้านขวากันนะครับผมก็ชมเลยครับผมก็สภาพสวยงามเช่นกันนะแผงประตูนะครับฝั่งคนขับนะครับคุณผู้ชมครับเหมือนกันครับ2ฝั่งมันจะมีคราบแบบนี้สีเหลืองไม่สามารถจัดการได้นะครับจริงๆถ้าเกิดจะทำก็คือต้องทำสีใช่ครับแต่นี่ให้ดูว่ามันเป็นของเดิมแต่สำหรับผมปล่อยเดิมๆไว้อย่างนี้ดีกว่าปล่อยเดิมๆได้นะครับเขาเรียกให้มันมีการแบบตามอายุของเขาใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนนะคุยกันนะครับไม่มีปัญหาเล็กน้อยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับนี่ลงขึ้นครับลื่นนะครับผมส่วนฝั่งคนขับเนี่ยเขาจะได้เป็นปรับมือมาจากโรงงานนะครับครับนะครับอันนี้ปรับมือเลยนะครบทุกทิศทางนะครับครับอ่ะมาต่อที่เบาะคนขับบอกเลยว่าเบาะคนขับจริงๆมันต้องเป็นเบาะที่ใช้เยอะที่สุดถูกไหมใช่แต่บอกเลยว่าสภาพเขาเนี่ยแทบไม่การใช้งานแทบแบบเหมือนไม่มีคนใช้งานเลยใช่เพราะบอกเลยเห็นไหมเนี่ยสภาพหนังเห็นไหมนี่เราจุดชัดทุกอันเลยนะไม่มีแตกขาดไม่มีปีกขอบเลยสภาพหนังสวยงามมากนะครับผมครับพวงมาลัยก็เช่นกันก็บอกเลยว่าสภาพพวงมาลัยนี่สวยใหม่เช่นกันสวยงามนะครับคือทำไมสวยงามอย่างนี้รู้ไหมใช่ครับคือตอนไปซื้อรถคันนี้เนี่ยคือเจ้าของเขาไม่ค่อยได้ใช้งานละเขาจอดเก็บไว้ในที่ร่มเลยนะครับใช่ครับผมนี่เห็นไหมพวงมาลัยโลโก้เบนซ์นี่ชัดสวยงามนะตรงมือจับก็สภาพถือว่าสวยงามเช่นกันนะครับครับนี่ไม่ก็สภาพสวยใสเลยนะแล้วก็นี่
เล็กไม้ 191,831 กิโลย้ำนะครับกิโลแท้นะแท้แน่นอนร้านเราขายทำไมแท้ๆไม่มีการกลอไม้เด็ดขาดยืนยันและการันตีนะครับคุณผู้ชมครับคือต้องบอกว่า 190,000 เฉลี่ยต่อปีถือว่าน้อยเลยนะใช่เพราะอายุรถเขาประมาณ30กว่าปีแล้วใช่ถือว่าน้อยเลยแล้วก็พี่ก๊อฟเมื่อกี้อย่างฝั่งซ้ายผมมาได้ดูก็คือคันนี้นี่เขามีพายางเบนมาด้วยนะมีครบนะ4ตำแหน่งเลยนะแล้วเขาก็จะมีพรมอีกชุดนึงอยู่ข้างล่างด้วยนี่Mercedes Benz เช่นกันใช่มั้ยครบๆกันครับผมครบเลยนะแล้วดูม่านบังแดดนิดนึงนี่ฝั่งนี้ก็จะไม่มีตัวกระจกนะไม่มีมาจากโรงงานนะครับโรงงานนะครับผมนี่ไฟเตินเบลกับพริบติดอยู่นะครับไฟหลังคานี่เปิดติดอยู่นะครับครับส่วนฝั่งซ้ายจะมีกระจกแต่งหน้านะครับแต่ว่าจะไม่มีไฟนะครับผมจากโรงงานนะครับเป็นแบบนี้นะมาต่อกันห้องโดยสารด้านหลังเลยครับผมแผงประตูฝั่งด้านผู้โดยสารนะครับด้านหลังนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับมือจับเหมือนเดิมครับเป็นแบบนี้เหมือนเดิมครับออกเหลืองๆหน่อยนะครับใช่ครับอย่างอื่นสวยงามไม่มีขาดครับครับผมอ่ะกระจกไฟฟ้านะครับผมนี่ลงขึ้นนี่ลื่นๆกันเลยครับผมครับอ่ะมาต่อที่ประตูฝั่งด้านซ้ายนี่อยากจะให้ดูว่าก็คือสวยงามเช่นกันนะพี่ก็บอกตรงนี้ก็จะมีสีตัดกันนิดนึงแต่ก็ตามอายุของเขานะแต่ถือว่าสภาพสวยนะครับครับอ่ะกระจกไฟฟ้าลงขึ้นลื่นเลยครับผมถือว่าลื่นมากเลยนะสำหรับรถแบบนี้นะครับผมครับอ่ะมาต่อกันที่เบาะขอเริ่มที่เป็นนักพิงนะเห็นไหมก็นี่สภาพหนังเดิมโรงงานสวยงามมากนะครับผมครับทั้งนักพิงนี่ทั้งตัวเลยนะนี่สภาพสวยงามนะครับไม่มีขาดเลยใช่แล้วที่รองก้นนี่ก็บอกเลยว่าโหสภาพสวยงามเช่นใช่แล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันคือหนังเดิมจากโรงงานทั้งคันจริงๆนะครับผมดูแผงเสาหลังหน่อยพี่ก๊อฟนี่แผงเสาหลังอันนี้เขามีการใส่ลำโพงเพิ่มขึ้นมาคู่นึงนะก็ทำให้อรรถรสเสียงดีขึ้นครับส่วนกล่องพยาบาลตรงนี้ก็ยังอยู่นะนี่เปิดได้ไม่แตกนะครับครับแต่ว่าชุดปฐมพยาบาลเขาอาจจะไม่อยู่แล้วครับผมข้างหลังซาวดูเรียบร้อยมากใช่แล้วแล้วก็นี่ที่เท้าแขนก็ยังอยู่นะนี่เท้าแขนได้สบายสบายกันเลยครับครบเลยถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกับน้องอุ้มนะครับอยู่ในเจ้า 190e เกียร์ธรรมดาคันนี้ครับผมนะครับก่อนอื่นจะเทสกันเดี๋ยวจะให้ดูภายในก่อนนี่นะฮะพวงมาลัยนี่สวยงามใช่นี่ขึ้นครบนะครับผมนาฬิกาความเร็วใช่แรงวัดแรงดันความร้อนน้ำมันไฟสวยๆนะคอนโซลช่องแอร์นะครับไม่มีแตกหักนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะเบาะเธอยังสวยงามนะครับใช่ครับนะครับสวิตช์ปุ่มแอร์ทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สวยงามเครื่องเสียงอัลไพน์สังนิษฐ์สังนิษฐ์จัดหน่อยดูสิเสียงเธอดีหรือเปล่าเห็นไหมฮะโอ้โหเสียงดีนะรีรีรีอันนี้คือต้องบอกว่าเราเปิดจากวิทยุด้วยใช่จาก FM มันอาจจะมีซ่านิดนึงครับตามขึ้นเขานะก็คือง่ายๆว่าเครื่องเสียงนะถ้าฟังเอาประมาณนี้สำหรับผมคิดว่าไม่ต้องทำแล้วนะครับคุณชมครับต้องขออภัยให้ดูพรมก่อนนะฮะพรมเนี่ยจะครบทั้งหมด4เป็นพยางเป็นพยางนะครับครบนะครับและด้านล่างก็มีครบใช่นะครับดูนะครับเบาะหลังทุกอย่างสวยงามนะครับแผงซาวลำโพงข้างหลังอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับคุณชมนะครับผ้าหลังคาล่ะเห็นไหมสวยนะสะอาดอยู่นะนี่ถือว่าสวยเลยและเรื่องระบบการขับขี่ล่ะเกียร์ธรรมดามันเป็นยังไง 1.8 เดี๋ยวก่อนขอไลน์ก่อนนะจะให้ดูนะว่าผมอยากจะบอกเกียร์มันนิ่มมากครับนี่ระเบาเบาเดี๋ยวดึงเข้าเบาเบาฟลุ๊ป2นี่นะดูดิขอที่2นะครับผมนี่แล้วดูเวลาเข้านะปึ๊บเหยียบคลัตช์ผักนี่โอ้โหเข้า3แล้วลงล็อกแบบไม่มีพลาดเลยนะใช่ครับผมนี่สามแล้วปึ๊บครับแล้วก็นี่เบาๆนะนี่ดันเขาสี่เบาๆเนี่ยเกียร์บอกเลยว่าเกียร์นิ่มมากนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เมื่อกี้ที่กดจังหวะเกียร์2ไป3เมื่อกี้ใช่ไหมครับก็บอกเลยว่าคือตัวนี้มันเป็น1,800ของยุคนั้นครับก็ต้องบอกว่าคือมันผมว่าสมบูรณ์กับพละกำลังของเครื่องยนต์ทั้งหมดนะแน่นอนว่า 190e เครื่อง 1.8 เนี่ยผมต้องบอกอยู่แล้วว่ามันอืดใช่ครับผมแต่ว่าคันนี้เป็น 1.8 เกียร์ธรรมดาใช่ความอืดจะน้อยกว่ามันจะชดเชยกันได้ใช่ไม่งั้นมันจะไม่มีตัว 2.0 2.3 ออกมาใช่ครับนี่คือเบบี้เบนซ์ตัวเล็กสุดของเขาใช่ก็ที่บอกพละกำลังเครื่องยนต์สมบูรณ์นะเนี่ยเดี๋ยวดูนะผมเหยียบแบบไต่รอบต้องเสียงนะเห็นป่ะไม่มีสะดุดอึ๊กขึ้นนะเห็นป่ะเห็นป่ะมันไต่รอบขึ้นได้แบบสมบูรณ์เลยเครื่องไม่มีสะดุดเลยเห็นป่ะครับแล้วก็เกียร์เมื่อกี้ให้ดูแล้วก็ปิดนิ่มเลยส่วนช่วงล่างเนี่ยสมบูรณ์แน่นอนเพราะว่าก็ไม่มีเสียงกุบกับอะไรให้ได้ยินเลยใช่ไหมแล้วก็ต้องบอกว่าเนี่ยปล่อยมือให้วิ่งให้ดูด้วยเนี่ยดูดิก็สมบูรณ์นะไม่มีแบบดึงฟึบฟับคัดซ้ายคัดขวา
แล้วก็ฟิลคันนี้บอกเลยว่าถึงจะเป็นบีบีเบนเล็กๆแต่มันนิ่มอ่ะใช่สไตล์นุ่มนวลสไตล์เบนเลยครับคือใช้งานในชีวิตประจำวันได้ทุกวันแน่นอนโอ้ใช้ได้เลยบอกเลยว่านี่แอร์เย็นด้วยเพราะนี่เราเปิดกันแค่เบอร์2นะใช่แล้วอยากจะบอกว่าแดดนะวันนี้ผู้ชมก็รู้ว่ามีแต่40ใช่เรานั่งกันบอกเลยนะเย็นสบายเย็นนะครับแอร์ก็การันตีว่าเย็นใช่โอ้โหเกียร์ธรรมดาหายากนะผมต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนใครที่หาอยู่ต้องไวเท่านั้นสำหรับคันนี้นะครับนานๆทีเราจะได้ Baby Benz เกียร์ธรรมดาเข้ามาใช่ครับนะครับคือต้องบอกว่าคันนี้สมบูรณ์มากใครมาดูมาลองขับบอกรับรองเลยยังไงก็ไม่ผิดหวังจัดไปเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า 190E เครื่อง 1.8 เกียร์ธรรมดารถแค่3มือคันนี้ปี92สภาพสวยแบบนี้ใช่เลยผมต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าหายากนะใช่ครับ1ก็คือผ่านแก๊สมาได้ใช่2สภาพที่คุณผู้ชมเอาไปแล้วไม่ต้องเก็บอะไรเลยเกี่ยวกับภายในและภายนอกเครื่องเกียร์ช่วงล่างคุณผู้ชมไม่ต้องเก็บแล้วใช่ครับเอาไปใช้งานได้อีกยาวแต่ต้องบอกว่าอนาคตอันไกลแน่นอนรถคลาสสิกยังไงต้องมีบ้างแน่นอนในการมาแทนแนตตามอายุของเราบ้างใช่ใช่ถูกต้องอย่าคิดว่ามาซื้อแล้วได้รถป้ายแดงนะครับก็คือผมถือว่าสภาพนี้ก็ถือว่าเทพแล้วใช่ถือว่าเทพใช่ส่งต่อให้กับผู้ชมนะครับฉลองปีใหม่ไทยในราคา 169,000 บาทเอาไปเลยไม่สามารถจะไปแนตได้ครับขายสดอย่างเดียวนะครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะเก็บอะไรข้างๆกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าเหลืองๆครับตรงนี้คุยกันแต่บางคนก็อยากได้เดิมจริงๆใช่ถ้าจะเก็บตรงนั้นเนี่ยก็มาคุยกันแป๊บเดียวบอกเลยใช้เวลาแค่ไม่เกิน2วันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมาโตครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะมอเตอร์นะครับ